สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมก็อัปเดตซุ้มศาลาด้านหน้านะครับผมวันนี้พี่ทวีมาเก็บงานนะครับเพราะว่าสั่งหลบเนี่ยเขาเพิ่งเอามาส่งเมื่อประมาณ2วันหลังจากพี่ทวีกลับบ้านไปนะครับก็จะเป็นหลบแบบว่าตรงนี้นะครับผมหลบไม่ให้ฝนมันสาดนะครับเข้าไปเพราะถ้าไม่ใช้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นรูเป็นรูนะครับผมไม้สีก็จะเป็นสีเดียวกันสีโครงเดียวกันนะครับผมเมื่อกี้ก็น้องมุกก็รำนางรำ9ท่านนะครับอ่ะมีของมาส่งป่ะครับเป็นอะไรเนาะพี่ช้อปปี้เท่าไหร่นะ812เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคนส่งนะครับมาตั้งแต่ไม่มีซาเล้งนะครับจนเดี๋ยวนี้มีซาเล้งแล้วอ๋อไม่ใช่ซาเล้งนี่พ่วงข้างพ่วงข้างเดี๋ยวผมว่าผมจะหากระถางมาวางไว้ตรงนี้ครับกระถาง1จุดกับฝั่งนั้น1จุดกระถางต้นไม้มาเรียงให้มันดูเขียวๆสวยๆหน่อยก็มีพี่ๆ FC นะครับผมแนะนำมาว่าอยากให้วางกระถางต้นไม้มุกจะยกเลยเหรอไม่ค่ะหนูเก็บขยะอ๋อนึกว่ามุกจะโซโล่คนเดียว วางไว้ข้างๆตรงเสาด้านหน้าตรงไม่คือเราอ่ะคือเมกับมุกอ่ะค่ะย้ายยางอินเดียมาตรงนี้แล้วทีเนี้ยพี่เขาแนะนำว่าต้นเนี้ยน่าจะวางไว้กับเขาเรียกว่าเสาของประตูทั้งสองข้างเมก็เลยเห็นพี่เน่งน่ะเพราะว่าจะถ่ายเมื่อกี้ใช่ไหมเออใช่เมกำลังตัดคลิปอยู่นะคะก็เลยบอกว่าจะลองเอาไปดูไหมล่ะแล้วก็หาไม้มาปักไม่ให้มันทนพายุอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองหนักไหมอ๋อไม่หนักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะลองตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวให้มุกลองโพสท่าดูลองตั้งก่อนว่าสวยไหมถ้าไม่สวยก็อะไรฮะตกใจหมดเลยอ่ะไหนเห็ดยังไงเขาเรียกเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดก่อหรือเห็ดอะไรอะไรอ๋อนี่ไงมีเห็ดนี่มุกก็ไปเจอเห็ดพอดีนะครับผมนี่นี่มาดูอุ้ยเห็ดนี่มีแต่เลยใช่ปะนี่อันนี้เห็ดอะไรนะมุกโอ้เห็ดน้ำหมากก็เปล่าเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากมันจะออกสีชมพูใช่ไหมอ๋อหมากมันออกสีแดงๆนี่มันเป็นโพนเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้เจอเห็ดแล้วทำไงก็ออกนี่นะหรือว่าเราจะเคลียร์พวกอันใหม่ไปเราเอาลองต้นไม้ไปวางดูก่อนว่ามันจะสวยไหมเพราะถ้าไม่สวยก็จะได้เอาต้นอื่นเดี๋ยวให้มุกลองไปโพสท่าดูนะอุ้ยเท้าใครได้ไหมเป็นไงเข้าไหมสวยอยู่นะก็ตรงนี้กับตรงนู้นได้ไหมได้เดี๋ยวพี่เอานี่ออกแป๊บนึงแต่กระถางมันไม่ค่อยได้เนาะกระถางมันต้องเป็นสีน้ำตาลเนาะพอได้เนาะพอได้ไหมล่ะพอได้แต่ว่ากระถางยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่กระถางมันดูโมเดิร์นไปหน่อยต้องเปลี่ยนต้องเป็นกระถางแบบว่าออกเป็นไหอ่ะหรือไม่ก็เอาลงดินเหรอลงดินก็ไม้ปักเหรอก็น่าจะได้ลงดินแล้วก็เอาดินมาสามารอบเอาดินมาสามารอบตรงนี้แล้วก็เอาดินใส่หรือไม่ก็จะเอาอีดินมาสามารอบเลยไหมล่ะอีดินมาสามารอบอย่างนี้แล้วก็ปลูกพี่ลองเอาอีดินมาสามารอบก็ได้ประมาณนี้ใช่ไหมบางใช่ไหมนี่ประมาณนี้ค
กันไม่ให้มันเห็นกระถางปึ๊บขอนี่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็เอามาใส่ตรงนี้ทำไมมุกกำลังคิดคณิตอยู่หรอกำลังคิดคณิตคิดเลขไม่เอามาลองดูก่อนว่ามันคือไหมถ้าไม่คือก็จะได้ไปหากระถางอย่างอื่นเพราะว่าเรามีอิฐดินมาสายอยู่แล้วไงนี่ไม่ลงถ่ายฝั่งนั้นประมาณ3ก้อนอีกก้อนอีก3ก้อนเห็นหรอครับฮะเห็นไปเห็นหน้าเราเหรอเยอะไปโหมากเลยจังหวะใหญ่พอมันเข้าบ้านใช่ๆมันจะสูงขึ้นอีกสูงแต่สูงไม่มากสูงยากอยู่อันนี้ก็มากมันยาวกว่าหมุนเอาเดี๋ยวลองวางก่อนก็ได้เอียนเนาะเป็นหน่อยแดงอ่ะไม่เยอะมันถอยมาได้เนาะมันแตกมาไม่รากมันติดหรือว่าเป็นโครงเหมือนว่าต้นอะไรนะต้นใหญ่ขนาดยังไม่ได้หุ้ยมาแค่ชนนะเขาที่มาส่งของเขามาส่งของชนค่ะยิงกันตัวสั่นหนึ่งสองหนึ่งสองสามอยู่ตรงกลางไหมตรงกลางนี่มีโอเคน้องเมย์นะครับออกกำลังกายหลังจากที่หยุดไป3วันครับผมน้ำหนักขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยพอเดิมก็ลดลงอยู่2คีบโอเคนี่นะครับผมทำทุกเช้านะครับต้องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงใช่แล้วก็จะมีวิวข้างนอกประมาณนี้วิวท่งนาวิวท่งนาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับพี่ทุยมาเก็บงานนะครับมาติดครอบผนังนะครับตรงนี้คือจะติดตรงซุ้มประตูข้างบนนะครับซุ้มประตูข้างบนมันจะมีครอบด้านข้างที่เว้นอยู่เดี๋ยวเอาให้ดูครับผมนี่ครับตรงนี้ครับผมเป็นครอบด้านข้างนะครับตอนแรกก็คือจะติดเป็นไม้ฝาเชื้อราแต่ถ้าติดเป็นฝาเชื้อราเนี่ยเวลาที่ติดไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูๆนะครับก็เลยต้องใช้เป็นแผ่นเมทัลชีทติดด้านข้างมันก็จะได้ดูเรียบร้อยมากขึ้นThank you.
มุกก็กำลังทำกับข้าวให้น้องหมานะครับตอนเช้าน้องหมาทานปลาทูข้าวกับปลาทูส่วนน้องเมย์ก็นี่ครับข้าวกับต้มไข่แล้วก็นี่กับข้าวก็คือต้มปลาเมื่อวานครับจีต้าไม่กินข้าวเหรอมุกเขาจะไปแล้วนะไม่ไปจีต้าจีต้าเมย์เรียกมันตื่นเลยไปกินข้าวหนึ่งกินข้าวปากแปรรอไปไปกินข้าวสลืมสลือไงแต่ว่าอยากจะนอนอย่างเดียวเลยอ่ะแดดออกนะครับวันนี้มีงานรำสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมกับเช้าวันนี้สายๆนะครับก็พอดีว่าเมื่อกี้ฝนตกนะครับแล้วก็เลยได้ดูคลิปใน TikTok ได้พูดเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งกำลังระบาดในช่วงนี้นะครับวันก่อนเราก็โดนน้องเมย์เนาะเขาโทรมาแล้วทีนี้เนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเคยไปเปิดบัญชีที่ภาคใต้ไหมเขาถามผมนะว่าเคยไปเปิดบัญชีที่ภาคใต้ไหมผมก็รู้แล้วคอลเซ็นเตอร์แน่นอนก็เลยเขาบอกว่าเขาโทรมาจากสถานีตำรวจลำปางจากสถานีตำรวจลำปางเอ้าไม่ใช่ภาคใต้เหรอมาหลายเจ้าเด็กนะวงอ่ะเมลองพูดให้ฟังสิ FC ฟังเป็นไงบ้างก็คือมีอยู่วันนึงนะคะเขาก็โทรมาโนมาบอกว่าเขาเนี่ยโทรมาจากสถานีตำรวจที่ลำปางแล้วก็เขาก็ถามชื่อพี่เน่งนะคะว่าเออใช่คุณเจริญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็แจ้งพูดไปว่าใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะเชื่อนะเพราะเมย์เสียงเป็นผู้หญิงไงทีนี้เขาพอบอกว่าใช่ค่ะเขาก็พูดต่อไปเลยนะเขาไม่ได้ดูเลยว่าเจริญที่พี่เนี่ยเป็นชื่อผู้ชายผู้หญิงใช่เออทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้จักคนนี้หรือเปล่าคนนี้น่ะเขาถูกจับกุมอยู่นะเขาไปทำบัญชีอย่างนี้เอาไว้เนี่ยคุณรู้จักคนนี้หรือเปล่าทีเนี้ยพี่เน่งเขาเดินเข้ามาพอดีนะคะครับพี่เน่งเขาก็เลยพูดว่าอย่าขออัดคลิปก่อนหน่อยนะครับผมก็เลยบอกว่า พี่เดี๋ยวพี่พูดไปก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดคลิปก่อนเอาสัก8นาทีนะพี่เหมือนเอาจริงพี่ก็กวนเขาอ่ะ เขาก็เลยเงียบไปแป๊บนึงเขาก็เลยด่ามาเป็นคำหยาบพี่เน่งก็บอกโอ๊กย่อเอาดังๆหน่อยนะครับกำลังถ่ายคลิปอยู่จะได้ยินเสียงจะเขาก็ด่าอย่างกับไล่มนสวดมนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยดึงมาทุกอย่างครับนรกสวรรค์อะไรทุกอย่าง ดึงป่าพูดผีภัยอะไรมาหมดเลย สัตว์ทุกอย่างใช่ ผมยังไม่แห้งก็ใน TikTok
คืออันนี้คือเท้าความไปเกี่ยวกับเรื่องของเราที่เพิ่งประสบมาเกี่ยวกับพวก call center ไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ดู TikTok TikTok เนี่ยเขาอธิบายว่าถ้าหากว่าเจอคนที่โทรมาแบบเนี้ยให้หยุดพูดก่อนลองถ้าอยากชัวร์จริงๆเนี่ยว่าเขาโทรมาจริงๆเนี่ยให้ตัดสายไปแล้วก็โทรกลับไปเบอร์นั้นดูอ๋อเหรออืมถ้าโทรกลับไปโทรทำไมส่วนมากเราก็ไม่โทรแล้วนะไม่ถ้าเราไม่แน่ใจไงว่าเป็นจากหน่วยงานรัฐจริงๆหรือเปล่าให้ตัดสายแล้วก็โทรกลับไปดูถ้าหากว่าโทรกลับไปแล้วเขาไม่รับสายก็แสดงว่าน่าจะเป็นการโทรแบบจากอินเทอร์เน็ตจากระบบที่แบบว่าโทรออกอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีการโทรเข้าได้อันที่สองก็คือพวกนี้บางทีอยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับเขาโทรเข้ามาเขาก็จะเป็นระบบพวกโทรแบบสุ่มเข้ามานะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะโทรกลับไปได้เขาจะไม่ค่อยรับสายพวกนี้จริงๆเมย์เจอหลายครั้งนะคะอีกครั้งนึงก็คือตอนนั้นกินข้าวอยู่ตรงร้านตามสั่งหน้ามอเขาก็บอกว่าเนี่ยใช่คุณเจริญกับชื่อเมย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกใช่ค่ะเนี่ยโทรจากสำนักงานที่ดินนะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณน่ะเป็นประมาณว่าโทรจากสำนักงานพาณิชย์บอกว่าเนี่ยคุณมีบริษัทนี้อยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบอกใช่มีเป็นเจ้าของบริษัทนี้อยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยพอดีว่าเขาจะมาเช็คว่าเนี่ยบริษัทที่เปิดมาในประเทศไทยอ่ะบางทีเขาก็ปิดไปโดยที่ไม่ได้แจ้งคือเขาอยากจะให้เราอัปเดตในระบบว่าเรายังมีตัวตนอยู่อะไรเงี้ยเมย์ก็รู้แล้วเพราะว่าเมย์เคยฟังเรื่องนี้มาอยู่เนาะเมย์ก็บอกว่าเขาก็หนูก็เมย์ก็เลยแกล้งถามเขาว่าให้ทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากจะให้เข้าระบบไปอัปเดตเมย์ก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรบ้านอยู่ข้างๆสำนักงานพาณิชย์เดี๋ยวจะไปเดินไปทำเองเนี่ยใกล้ๆเขาก็เงียบแล้วเขาก็บอกว่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เจอแบบถ้าจำได้แม่นๆอ่ะคือ2ครั้งนี้คือบางทีถ้าให้เราอัปเดตข้อมูลมันจะเป็นเหมือนกับว่าส่ง OTP มาให้เราแล้วให้เราบอกว่า OTP ที่ส่งมาหาเราเนี่ยเบอร์อะไรอะไรเงี้ยแต่เมย์จำได้ว่าเวลาเมย์ฟังพวก call center ใน TikTok นะคะก็คือหลักๆแล้วที่เมย์คิดเองนะคือถ้าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเราอะให้เราไปหาพนักงานที่นั่นเลยจะดีกว่าว่ามันให้ไปทำกับสถานที่ค่ะอย่าทำออนไลน์เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมีเยอะมากเลยนะไม่ค่อยเห็นหน่วยงานไหนที่แบบว่าทำข้อมูลผ่านออนไลน์เท่าไหร่นะถ้าผ่านทางเหมือนที่ว่าการโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะพี่เน่งเขาก็เลยจะมาแนะนำถ้าหากว่าใครนะผมที่ไม่ได้รับสายจากต่างประเทศใครที่ไม่ได้รับสายจากต่างประเทศหรือไม่ได้มีธุระปรับปังคุยกับคนในต่างประเทศผ่านทางโทรศัพท์แบบเบอร์โทรนะครับให้กดเบอร์นี้ดอกจัน138ดอกจันแล้วก็กดเลข1แล้วก็ชาร์จเดี๋ยวจะขึ้นข้อความบนภาพนี้ให้อันนี้เอามาจากเว็บไซต์ของพี่ตำรวจนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ดอกจันดอกจัน138ดอกจัน1แล้วก็ชาร์จใช่จะผมลองกดดูแล้วนะครับพอกดออกไปปุ๊บมันจะเป็นข้อความส่งกลับมาบอกว่าตอนนี้ระบบของท่านถูกยกเลิกการโทรเข้าจากต่างประเทศแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีถ้าคนที่เป็น call center หรือว่าจากต่างประเทศเนี่ยโทรเข้ามาก็จะโทรไม่ติดแต่ถ้าว่าเราอยากจะยกเลิกนี้คืออยากจะกลับไปติดต่อเหมือนเดิมแล้วก็ดอกจัน138ดอกจันแล้วก็หมายเลข2มันจะมีข้อความโชว์มาอยู่คือจะยกเลิกหรือว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจเราอันนี้คือระบบของ True ที่ผมกดไปนะครับผมก็ถ้าว่ามีใครจากต่างประเทศที่จะติดต่อเราจริงๆก็บอกเขาว่าติดต่อผ่านมาทาง LINE แล้วกันส่วนมากจริงๆนะญาติๆอ่ะคุยใน LINE หมดนะใช่กรุ๊ป LINE กลุ่มใน Facebook อะไรประมาณนี้มันวิดีโอคอลได้เดี๋ยวนี้เขาไม่โทรศัพท์กันแล้วใช่ถ้าเป็นญาติกันจริงๆตอนนี้คือใน Facebookในไลน์กันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรติดต่อมาจากต่างประเทศ